สวัสดีจ้าเพื่อนๆเข้าสู่กับช่องเจ๊จี้ Channel กันอีกเช่นเคยจ้าก่อนก็ไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวันนี้เราก็พาไอ้ไข่ต้มไปกินชูชิไหนไอ้ไข่ต้มแอบดูซะหน่อยไม่ต้องมาแอบดูเลยรู้เลยโถรู้ไปได้ไอ้ไข่ต้มวันนี้ก็พาไปกินชูชิกินชูชิเหรอชีวิตนี้กินแต่ไข่ต้มเลยนะบ้าเหรอคนไรกินแต่ไข่ต้มเนี่ยนั่นไงร้านชูชินั่นไงเจ๊เสื้อสีชมพูที่มีข่าวหรือว่าโดนรถทับมือว้าวนั่นไงร้านชูชิไม่เปิดไม่เป็นไรเดี๋ยววาร์ปไปวาร์ปมาแล้วเอ๊ะอยู่ผิดที่ไปหน่อยโอ้ยร้านชูชิเปิดแล้วนั่งตรงไหนดีน่านั่งตรงนี้ดีกว่าเอ๊ะไอ้ไข่ต้มสั่งเมนูอะไรดีสั่งเมนู 1,200 เยนดีกว่าว้าวซูชิอุ๊ยซูชิสินั่นแหละอืมอร่อยร้านนี้แบบอร่อยมากนะไอ้ไข่ต้มแกกินแกกินไข่ต้มมาทั้งชีวิตแกเบื่อบ้างไหมเนี่ยเออนั่นแหละก็เบื่อสิจ๊ะอร่อยมากเลยไอ้ไข่ต้มโอ๊ยอร่อยเอ๊ะไปดูวัตถุเอ้ยไม่ใช่ไปเข้าห้องน้ำอื้อหืออร่อยมากเขาใช้เนื้ออะไรนี่เอ๊ะทำไมได้ยินเสียงอะไรกอกกากมาแอบดูก่อนไปค่อยย่องค่อยๆย่องไปอย่าให้รู้ให้แอบเปิดตัวหน่อยสิฮะฮะอะไรนี่เฮ้ยเขาทำร้ายเด็กหญิงที่หายตัวไป2วันที่แล้วเฮ้ยลูกจะทำไงดีไปบอกไอ้ไข่ต้มก่อนไอ้ไข่ต้มไอ้ไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มจะม้วนเด็กกินหยุดกินได้แล้วไอ้ไข่ต้มฉันบอกให้หยุดไงอะไรคนกำลังกินอร่อยเลยฮะอะไรนี่ลูกทำร้ายเด็กไอ้ไข่ต้มเรารีบออกมาก่อนก่อนที่ลุงกับลูกต้องมาตั้งหลักก่อนไอ้ไข่ต้มเราก็แบบรอให้ลุงไปที่ไหนก็ได้โอ้ยเดี๋ยวไปตรงเคาน์เตอร์ก่อนดีกว่าโอ้ยลำบากมากเลยโอ้ยไอ้ไข่ต้มแกหยุดอยู่ตรงนั้นเฮ้ยลุงเขาเอามาอะไรอ่ะไอ้ไข่ต้มเดี๋ยวฉันแอบดูก่อนเฮ้ยลุงเขามาไหนอ่ะให้ลุงเขามาทางเราทำไงดีเออเฮ้ยลุงเขาจะอยู่ตรงบ่อน้ำนั้นอาจจะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฉันรีบเข้าไปก่อนหนูหนูนายจ้าพี่หนูเอาแม่มาไว้เดี๋ยวไอ้ไข่ต้มมาตามฉันมาเร็วๆโอเคเร็วๆฉันก็ไปฟ้องตำรวจก่อนคุณตำรวจคะหนูเจอเด็กหญิงที่หายไป3วันที่แล้วค่ะอ้าวเจออยู่ที่ไหนหนูเจออยู่ที่ร้านชูชิเจ้าดังค่ะคุณตำรวจจ้าเดี๋ยวคุณตำรวจก็ไปโอ้ยร้านชูชิเจ้าดังเดี๋ยวมีประวัติมากเลยนะเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นแค่การแสดงนะคะงดดราม่าค่ะบ๊ายบายค่ะ